้มทับสินเพราะว่ามันจริงหมดแล้วในทางธุรกิจมันไม่อยากจริงมันต้องการได้เงินแต่เงินที่ได้มาก้อนใหญ่วันนี้ไม่ใช่ได้มาจากการทำธุรกิจแต่ได้มาจากพวกเจ้านี่แหละครับดังนั้นสภาพการต่อสู้ในการการเมืองเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องอุดมการณ์เลยที่ผ่านมาเนี่ยแต่มันเป็นการต่อสู้เพื่อค้นล้มกันระหว่างชินวัตรกับกลุ่มเจ้าและก็ต่อสู้เพื่อแย่งผลประโยชน์เพื่อหนีตายหนีความยากจนของกลุ่มผู้นำของทั้งสองฝ่ายมีแต่พวกเราและพวกที่คิดเปลี่ยนระบอบเท่านั้นที่คิดที่จะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองอย่างที่ผมบอกและวันนี้เนี่ยนะพวกเราจะไปบอกว่านะเราจะต้องนะไปเลือกตั้งเราจะต้องรอเพื่อจะไปเลือกตั้งก็บอกแล้วครับถ้าเรารอเพื่อไปเลือกตั้งเนี่ยนะเราไม่ต้องมาเหนื่อยหรอกครับวันนี้พรรคเพื่อไทยหรือใครก็ตามนะที่เขาคิดอยากจะไปรอไปเลือกตั้งหรืออะไรก็ว่าไปเลยนะให้ก็ว่าไปแต่ว่าของเราวันนี้เราไม่ต้องไปรอเลือกตั้งอะไรหรอกครับนะครับท่านผู้ฟังเรารอไปอย่างเงี้ยเราก็ทำอย่างที่ทำอยู่เนี่ยไอ้ฝ่ายที่จะประกบกับของไอ้คสช.หรือรัฐบาลของไอ้เล่เนี่ยนะว่ามันพูดอะไรแล้วเราก็เอาของมันมาอธิบายประชาชนก็ทำไปนะพวกนี้ก็ทำไปไอ้พวกที่จัดตั้งนะจัดตั้งต่างๆเนี่ยก็จัดตั้งไปผมพูดคำว่าจัดตั้งแล้วกันนะจัดตั้งไปไอ้ผมเนี่ยทำหน้าที่ที่จะต้องมาพูดมาอธิบายในเรื่องหลักตรงนี้เนี่ยนะเขาก็พูดไปเราก็ทำไปอย่างนี้เรื่อยส่วนในกองทัพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เคยบอกเอาไว้มีคนทำอยู่แล้วครับมีคนทำอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับไม่ต้องห่วงหรอกครับมันไม่เร็วอย่างที่เราคิดแต่มันก็ไม่ผิดครับเพราะเราต้องทำกองทัพให้มาเป็นของเราซึ่งไอ้ตรงนี้เมื่อกี้มีคนถามขึ้นมาก็มีคนเล่าให้ผมฟังเหมือนกันก่อนเข้ารายการว่าเมื่อวานหรือวันนี้ตอนช่วงเช้าก็ไม่ทราบก็บอกว่าเขาฟังวิทยากรบางคนพูดก็บอกให้ประชาชนลุกขึ้นไปนะไปปิดล้อมไปยึดค่ายทหารทีละค่ายจากต่างจังหวัดให้ได้ทีละจังหวัดแล้วก็นะยึดค่ายทหารเพราะทหารเป็นฟาสซิสต์กษัตริย์ไม่เกี่ยวนะกษัตริย์ไม่เกี่ยวและกษัตริย์ก็ไม่มีน้ำยาแล้วไม่เกี่ยวทหารฟาสซิสต์นี่แหละจะต้องสู้กับทหารฟาสซิสต์ระหว่างนั้นนี่ภาษาเขานะไม่ใช่ภาษาผมที่คนเล่าผมฟังผมถามว่าแล้วเขาบอกคุณแล้วเขาสู้กันยังไงเขาบอกว่าให้ไปยึดนะให้ไปยึดทหารแต่ละจังหวัดเนี่ยให้ไปยึดยึดให้ได้ทีละจังหวัดทีละจังหวัดยึดนะแล้วก็ชนะแล้วก็ได้ประชาธิปไตยแล้วเมื่อกี้คุณอะไรล่ะคุณอะไรล่ะคุณสาวผู้ถามมาว่าผมเสนอให้ทหารมาเป็นพวกเราเหมือนกันหรือเปล่าวิธีการก็ตอบตรงนี้เลยครับไม่เหมือนครับและผมก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปยึดมาทีละจังหวัดอย่างนั้นนะคนละเรื่องกันนะครับผมไม่รู้นะครับว่าใครพูดแล้วก็ไม่อยากจะรู้ด้วยแต่ระวังให้ดีสมมติถ้าคุณจะไปยึดค่ายทหารทีละจังหวัดอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าว่าคุณกำลังบอกให้ประชาชนไปตายเปล่าๆถ้าว่าคุณบอกให้ประชาชนไปตายเปล่าๆนะถ้าประชาชนไปแต่ผมเชื่อประชาชนเขาไม่โง่เขาไม่ไปหรอกครับเขาไม่เอามือสิบนิ้วเนี่ยนะไม่เอากระทะไม่เอาหม้อเนี่ยไปสู้กับปืนหรือสู้กับรถถังหรอกครับอยู่ๆคุณจะไปให้ประชาชนเนี่ยนะคุณจะลุกไปยึดค่ายทหารได้ยังไงแล้วก็ไปยึดทีละจังหวัดแล้วทหารต้องมีจังหวัดเดียวเมื่อไหร่ล่ะคุณไปยึดจังหวัดนี้แล้วคุณคิดว่าไอ้จังหวัดอื่นเนี่ยแล้วทหารจังหวัดอื่นเนี่ยเขาไม่มารุมเล่นงานเหรอหรือว่าคุณจะไปยึดพร้อมกันทั้งประเทศทีละจังหวัดปะโถถ้าคุณไปยึดค่ายทหารพร้อมกันทั้งประเทศแต่คุณไม่ต้องยึดค่ายทหารเลยนะคุณรวมตัวกันแล้วคุณประกาศทันทีก็จบแล้วดังนั้นด้วยการเสนอไปยึดค่ายทหารทีละค่ายเนี่ยนะครับนอกจากมันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเป็นไปอย่างนั้นนะคืออย่าลืมนะให้ประชาชนไปถูกยิงถูกฆ่าเปล่าแนวทางเนี่ยที่เขาจะเอาทหารมาเป็นกองทัพเนี่ย
เอากองทัพมาเป็นพวกเนี่ยนะมาเป็นฝ่ายประชาชนเนี่ยเขาต้องทำกันระดับมีอำนาจภายในก่อนไอ้เรื่องยุทธวิธีนะที่จะให้ประชาชนลุกขึ้นทั้งประเทศนะแล้วก็เข้าบล็อกนะกองทัพเอาไว้นั่นนะเพื่อไม่ให้กองทัพแต่ละแห่งแต่ละจังหวัดหรือกองทัพภาคต่างๆเนี่ยขยับขับเคลื่อนมารวมมาสู้กับประชาชนได้นั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทำในส่วนบนของกองทัพของฝ่ายอำนาจเสร็จแล้วแต่ทั้งในเรื่องกองทัพเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องอยู่ๆใช้ประชาชนไปบุกยึดเอาแล้วก็ถูกยิงตายเล่นๆไม่ใช่นะผมบอกคร่าวๆนะบอกรายละเอียดมากไม่ได้หรอกครับบอกคร่าวๆก็คือว่ามันจะต้องทำให้ทหารภายในนี้แตกกันแล้วก็ไม่ใช่ลูกแก๊บลูกจ๊อกลูกแก๊บแตกนะฮะไม่ใช่ตัวเล็กๆแตกนะครับต้องทำให้ตัวใหญ่ที่มีอำนาจแตกนะฮะแตกกันมันจะต้องมีความขัดแย้งระดับที่มีอำนาจอ่ะนะฮะระดับที่มีอำนาจคุมนะคุมแต่ละหน่วยแต่ละเหล่านี่แหละไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศจะต้องมีคนของเราเข้าไปนะเข้าไปเตรียมมาไว้เมื่อเข้าไปเตรียมมาไว้แล้วเนี่ยนะเมื่อเกิดความพร้อมเนี่ยมันจะต้องหักกันครับมันต้องหักกันยังไงครับมันหักกันคือว่ามึงจะเลือกเอาข้างไหนนั่นแหละครับถ้าเรามีความพร้อมแล้วเราก็ส่งสัญญาณร่วมกับประชาชนฝ่ายเราเนี่ยลุกขึ้นพร้อมกันตอนนั้นแต่การลุกขึ้นพร้อมกันตอนนั้นไม่ใช่อยู่ๆไปเสี่ยงยึดทหารเฉยๆลุกขึ้นเรียกร้องให้นะเปลี่ยนการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยและให้ทหารให้กองทัพเนี่ยประกาศยืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาชนไม่ใช่ไปยิงกับเขานะในที่สุดในกองทัพเลยครับมันจะต้องมีสองฝ่ายและก็ถึงขั้นประกาศหรือดีไม่ดีก็อาจจะประหารกันสู้กันในกองทัพไม่ใช่ประชาชนไปยิงกับทหารแต่ทหารนั่นแหละมันจะยิงกับทหารตอนนั้นและทหารฝ่ายเราเนี่ยเตรียมนะเตรียมที่จะยึดกองทัพฝ่ายเราและประกาศว่านะกองทัพจะยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนั่นแหละครับประชาชนทั่วประเทศจะลุกขึ้นมาและทุกคนจะกล้าลุกไม่ต้องให้มีนัตวุฒิไม่ต้องให้มีจตุพรไม่ต้องให้มีใครนะครับนะถ้าทหารประกาศวันนี้เนี่ยฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาไตเนี่ยนั่นเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมดังนั้นพวกดังนั้นข้าพเจ้าในฐานะที่นะมีอำนาจเบ็ดเสร็จในกองทัพวันนี้ขอประกาศให้กองทัพทุกเหล่านะเข้าร่วมกับประชาชนนั่นแหละครับประชาชนถึงลุกขึ้นมาทั่วประเทศมันลุกได้ตอนนั้นไอ้ประชาธิปัตย์นะที่มันพาพวกมันมาเดินขบวนนะอยู่ในกรุงเทพปิดนะกระทรวงนั้นปิดกระทรวงนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าทหารเอาด้วยกับบ้านก็เลยไปถึงเมืองจีนนะบอกแล้วซุนยัตเซนไม่ได้เก่งอะไรซุนยัตเซนถึงแม้จะเคยใครมาบอกว่าเก่งๆเนี่ยนะแต่ว่าได้เก่งอะไรแล้วก็ถ้ายวนซื่อไข่เนี่ยนะไม่เอากองทัพจีนเข้าไปร่วมด้วยนะก็ไม่ชนะผมถึงบอกว่าบางคนที่มาโต้แย้งว่าไม่มีทางที่จะเปลี่ยนทหารไม่ได้นะผมถึงบอกว่าท่านต้องกลับไปอ่านทฤษฎีใหม่และก็ที่สำคัญที่สุดท่านจะต้องไปฟังพระพุทธเจ้าเทศบ้างนะคำสอนพระพุทธเจ้าสรรพสิ่งนะในโลกนี้มันไม่ยีรังถ้าพูดในภาษาศัพท์การเมืองเขาเรียกว่าสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงคือความคิดต้องเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คิดแบบว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เพราะผลประโยชน์มันสูงผมบอกแล้วไม่งั้นพญาพหลก็เปลี่ยนไม่ได้สิก็คงไม่ต้องมีพญาพหลแล้วก็ไม่ต้องมีทหารอีกทหารอย่าลืมนะตายเพราะการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนให้เป็นประชาไตเนี่ยนะมาก่อนประชาชนด้วยนะคือบางครั้งวันนี้เรามาดูทหารเผด็จการวันนี้เราไปมองภาพทั้งหมดว่าทหารเนี่ยนะมันไม่ดีมันไม่ได้นะท่านไปศึกษาประวัติเก่าๆทหารเนี่ยนะครับเขาคิดปฏิวัติประชาธิปไตยมาเขาสู้มาเขาแพ้มาไม่รู้กี่พวกแล้วถูกปราบเป็นขบถไปไม่รู้กี่พวกแล้วเขาสู้กับเจ้าเขาก้าวหน้ากว่า
นะเจ้าหน้ากว่าไอ้คนที่ไปปกป้องเจ้าบอกว่าวันนี้เจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องทหารที่ทำงานเองด้วยอายก็ทั้งนั้นน่ะขนาดเขาเป็นทหารมันน่ะนะคุณไปดูประวัติไม่ได้มีแค่พญาพหลน่ะที่เขาคิดต่อสู้เพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อต้องการเปลี่ยนประชาธิปไตยแล้วท่านก็สู้มาตั้งแต่ยุคไหนตั้งแต่เรายังไม่เกิดอ่ะแล้ววันนี้คุณไม่อายเขาบ้างเหรอคุณยังไปปกป้องเจ้าแล้วบอกว่าเจ้าไม่เกี่ยวเนี่ยนี่นะครับคุณยุทธบอกว่าเนี่ยนะถูกเตะโด่งไปแล้วนะไปบุญคุ้มฉายาระวังให้ดีเถอะคุณยุทธเตะโด่งไปเนี่ยนะเวลาเดี๋ยวเขาจะแผลงฤทธิ์ขึ้นมาแล้วยุ่งเหมือนก็คอยดูไปนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้นะเรื่องกองทัพจึงเป็นเรื่องเป้าหมายหลักของเราไอ้เรื่องทำมวลชนเรื่องทำความเข้าใจทุกกลุ่มที่ทำอยู่เนี่ยนะครับผมถือว่าทำได้ดีแล้วไม่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากษัตริย์ทำผิดอย่างไรอย่างไรซึ่งมีนะทางด็อกเตอร์เพียงดินคุณอเนกอะไรเป็นหลักอยู่ตรงนั้นก็ว่าไปแนวร่วมเสรีไทยที่ออกมาโต้นะคำต่อคำประเด็นต่อประเด็นก็ว่ากันไปนะครับไอ้พวกเราที่ต้องทำความเข้าใจกันให้ลึกซึ้งถึงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบการปกครองเราก็ทำกันไปมันประสานกันลงตัวหมดแล้วครับวันนี้แม้กระทั่งทักษิณปูชินวัตรเขาจะไปคบกับประยุทธ์อะไรยังไงวันนี้ก็ปล่อยเขาไปนี่พอพูดจัดใจจริงเลยนะต้องปล่อยเขาไปนะอย่าไปติดใจว่าเขาไปเอากับประยุทธ์แล้วเราจะทำงานไม่ได้ไม่ใช่ครับให้เราคิดให้ตายเนี่ยเขาไม่มีทางไปทะเลาะกับประยุทธ์หรอกครับวันนี้ยิ่งประยุทธ์มีอำนาจล้นฟ้าอย่างนี้เขาจะไปทะเลาะทำไมอ่ะเขาไม่ใช่คนโง่นะยิ่งรักไม่ใช่คนโง่ทักษิณไม่ใช่คนโง่ชินวัตรเขาไม่ได้โง่นะแต่เขาโง่เขาไม่ได้มาถึงขนาดนี้เขาไม่ได้นะขนาดนั้นหรอกครับเขาไม่ได้โง่ดังนั้นถ้าใครคิดให้ชินวัตรในตระกูลชินวัตรในระยกปูเนี่ยนะไปสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะเขาไปสู้เพื่อประชาธิปไตยคือต้องไปต่อสู้กับไอ้เลเนี่ยท่านคิดให้ตายนะฮะไม่มีทางเป็นไปได้หรอกครับนอกจากเป็นไปไม่ได้แล้วผมบอกแล้วว่าเรื่องที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้สิ่งที่ตัวตนเขาเป็นอยู่อย่างนี้เพราะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานายทุนที่ไหนล่ะที่อยู่วันนี้ก็ดีนะคุณไปสู้กับทหารที่มีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินอยู่อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นวันนี้เราต้องปล่อยวางเรื่องพวกนี้เสียเรื่องนายกปูเรื่องชินวัตรเขาจะแปลกับประยุทธ์เพื่อมาช่วยปกป้องคุ้มครองเขาก็ให้เขาทำไปเพราะวันนี้ยังไม่ใช่ถึงวันที่เปลี่ยนระบอบเราจะต้องทำงานทำความคิดกับประชาชนและยังต่อสู้กับนะรัฐบาลของไอ้เหล่ต่อสู้กับฝ่ายกษัตริย์นะคำว่าต่อสู้กับฝ่ายกษัตริย์กับไอ้เหล่เนี่ยต่อสู้เพื่ออะไรต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบครับไม่ใช่เรื่องบุคคลไม่ใช่ว่าอยากได้ใครขึ้นมาเป็นกษัตริย์ไปเชียร์ฟ้าชายขึ้นมาแล้วบอกถ้าฟ้าชายขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วต่อไปเงื่อนไขดีจะได้นับประชาธิปไตยแล้วไอ้นั่นท่านตั้งสมมติฐานเราเองครับแต่อย่าลืมถ้าโครงสร้างนะถ้าโครงสร้างการเมืองการปกครองยังเป็นของฝ่ายเจ้าอย่างเข้มแข็งเนี่ยนะฟ้าชายขึ้นมาเนี่ยนะดีไม่ดีจะเลวร้ายหนักกว่าที่เคยเป็นอยู่ซ้ำไปมันอยู่ที่โครงสร้างบ้านมันแข็งแรงก็ไปแข็งแรงมันอยู่ที่โน่นตั้งแต่ฐานรากเสาคานตรงพื้นโน่นยันหลังคานั่นบ้านเนี่ยมันมีส่วนประกอบเนี่ยโครงสร้างการเมืองการปกครองก็เหมือนกันถ้ามันมีฐานรากแน่นหนาถ้ามันยังมีเสามีคานมีตรงมีพื้นนะแล้วก็มีหลังคามีผนังอย่างดีเนี่ยนะมันก็มั่นคงแข็งแรงดังนั้นวันนี้เนี่ยนะเราจะต้องรื้อโครงสร้างคือรื้อเสาเอามันออกไม่ใช่ว่านะคุณจะเปลี่ยนแต่ผนังคุณจะเปลี่ยนแต่หลังคาคุณทาสีใหม่มันสวยขึ้นมันไม่ได้หรอกครับเพราะวันนี้มันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนหมดแล้วดังนั้นวันนี้สรุปว่าทุกกลุ่มที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันจะประสานกันลงตัวไปเองนะครับถึงแม้บางคนจะไม่ชอบกินหน้าไปอวยเจ้าอะไรกันก็แล้วแต่ทนกันหน่อยเท่านั้นนะทนกันหน่อยไอ้คนที่ไปอวยเจ้าเนี่ยนะไม่ได้ดีหรอกเชื่อผมเถอะอย่าคิดนะว่านะเดี๋ยวได้กลับไปได้เล่นการเมืองตัวเองไม่โดน112แล้วจะได้ไปเป็นรัฐมนตรีตามที่เขารับปากไว้ผมบอกได้เลยไอ้ที่คุณมาออกรายการอย่างนี้ตราบใดที่ประยุทธ์ยังมีอำนาจ
ตราบใดที่ระบบมันยังมีอำนาจอยู่ไอ้พวกที่ออกรายการเปล่าเชียร์เจ้าอยู่นี่อย่าคิดว่าเจ้าเขาโง่เขาจะเอาด้วยเขาไม่เอาหรอกเขาไม่เอาหรอกแล้วที่ปูรับปากไว้ว่าในคราวหน้าเนี่ยจะให้เป็นรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยก็ปูรับปากไว้จริงไงเพราะว่าเชียร์ปูกันแต่อย่าลืมนะไอ้คนที่บอกว่าปูจะกลับมาเป็นนายกนะคนต่อไปอีกเนี่ยนะขอให้ท่านฝันต่อไปเถอะครับ